สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับพอดีที่มีถามเข้ามานะครับว่าในกรณีที่เราต้องการเพิ่มนะครับในส่วนของตัวฟิลนะเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนนะสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปเนาะมันก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแบบนี้เนาะที่อยู่ที่ไหนอะไรพวกนี้นะครับยังไงนะก็สามารถกรอกเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการกรอกเพิ่มไปนะครับเช่นเราต้องการกรอกจำนวนชั้นไปนะครับเราก็จะมาที่ในส่วนของตัว house ตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกไปที่ Field Builder นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอันที่ยังไม่ได้เพิ่มก่อนนะ Property นะครับสมมติเป็นอันนี้โอเคตรงนี้เนี่ยมันจะมีแค่ Year Build อะไรพวกนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นค่าปกติของเขาอยู่แล้วที่เรียกว่าบางทีเราอาจจะลดไม่ได้เพิ่มไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอันไหนที่มันสามารถเพิ่มได้นะครับก็คือเรามาสามารถพิมพ์เพิ่มตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็คลิกไปที่ Add New เนาะจากนั้นนะครับก็ใส่ชื่อไปนะครับเช่นจำนวนชั้นนะครับแบบนี้นะ Page Holder ก็คือจำนวนชั้นนะครับ Type ของเขานะครับก็เลือกเป็น Field Type นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นตัว Number นะเช่น2ชั้น3ชั้นอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เขาถามว่า Available ตอน Search ไหมนะครับเราก็บอกว่าไม่เป็นไร Search ไม่เจอก็ได้ไม่ต้อง Search ก็ได้นะครับแล้วก็กด Submit ไปเรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับเขาก็จะทำการเพิ่มให้แล้วเรียบร้อยนะครับลองไปคลิกดูที่ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะก็จะเจอคำว่าจำนวนชั้นขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันในส่วนตัว property นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลอยู่หลากหลายแล้วก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราลอง refresh ดูนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะลอง refresh ดูนะครับก็จะมีในส่วนของตัว field ที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับสามารถเพิ่มได้นะก็จะเป็นจำนวนชั้นนะครับตรงนี้สามารถกดขึ้นกดลงแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าสมมุติว่าไม่ต้องการใช้งานนะครับก็ลบออกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นฟิลหลักแล้วนะครับก็ผมคิดว่าเอาเก็บไว้ก่อนก็ได้อันไหนไม่ใช้เราก็ไม่ต้องเติมเท่านั้นเองเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะใครที่สนใจนะครับก็คอร์สนี้จะอยู่ที่นี่นะครับโอเคดีนะครับokd.com นะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตัวคอร์สสอนทำเว็บไซต์ออนไลน์นะครับก็คือคอร์สนี้นะครับนี่ทำเว็บขายบ้านและที่ดินนะครับก็เข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับรายละเอียดของผมทำไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้นี่ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นสามารถทำเว็บแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับทำแบบนี้ได้เลยนะครับมีในส่วนของตัวเสิร์ชมีอะไรพวกนี้ครบหมดเลยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจคอร์สก็เข้ามาที่เว็บโอเคดีได้นะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยสวัสดี